ครับถ้าผมพูดถึงจตุจักรหลายคนผมจะคิดถึงสวนสาธารณะนะครับหรือมีสวนรถไฟนั่นเองนะครับที่หลายๆคนไปทำกิจกรรมครอบครัวกันนะครับมีการยักพักผ่อนหย่อนใจมีการวิ่งมีการทำกิจกรรมกันหรือบางคนก็พูดถึงถ้าพูดถึงจตุจักรหลายคนก็พูดถึงตลาดนัดนะครับตลาดนัดที่มีแผงรอยนะครับขายของกันเยอะแยะมากมายคุณสามารถจะหาสินค้าได้ตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงและจตุจักรนะครับหรือในนามหรือรู้จักกันในนามของเจเจเนี่ยนะครับต่างชาติรู้จักครับแบ็คแพคต่างๆเป็นสถานที่ที่ต้องเที่ยวที่สำคัญสำหรับต่างชาติที่ไปจับจ่ายใช้สอยกันแต่ในทางการเมืองครับตลาดนัดจตุจักรกลายเป็นที่ที่จะกลายเป็นแหล่งนะครับผลประโยชน์มหาศาลครับที่จะทำรายได้ให้กับกระทรวงคมนาคมหรือการรถไฟพื้นที่ของการรถไฟนั่นเองแต่ในการบริหารจัดการกทม.เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นอย่างไรเป็นเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้อาสาประชาชนของเราจะมาพูดคุยกันคนที่เขาจะเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ3ท่านนะครับเป็นผู้ค้านะครับในตลาดนัดจตุจักรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงจะมีการโฟนอินของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีเข้ามานะครับผมขอแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกนะครับคุณสงวนดำรงไทยนะครับท่านเป็นประธานสากลบริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนะครับท่านที่2ครับคุณสุกเกษมวาเลาะท่านเป็นผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรเช่นเดียวกันท่านที่3ครับคุณจอนเลิศไพบูลย์นะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องถามความเป็นมาเป็นไปก่อนนะครับการที่จตุจักรเกิดเป็นประเด็นปัญหากันขึ้นมานะครับว่าจะมีการเก็บค่าเช่าเพิ่มหรืออันนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้ประกอบการโดยตรงเรียนถามคุณสงวนก่อนเลยคือตอนนี้อยากจะกลับเรียนเลยนะครับว่าประเด็นในเรื่องของการเก็บเนี่ยเรามามองดูก่อนว่าตอนนี้เขาจะเก็บเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่ามันมีหลายราคานะฮะมันมีหลายประเด็นที่บอกว่ามีตั้งแต่ 3,500 2,500 มันยังไม่ชี้ชัดครับแต่ถ้าว่าตอนนี้นะฮะ 3,500 2,500 นี่มันตารางเมตรคือ 3,500 2,500 นี่นะฮะต่อ1แผงค้าต่อเดือนต่อ1แผงค้าต่อเดือน5ตารางเมตรครับผม5ตารางโอเคครับผมคือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทางผมนะอ่ะทางสหกรณ์หรือทางกลุ่มพวกออกมาเนี่ยคือวันนี้แค่มาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลออกมาชี้ชัดสักทีว่ารถไฟหรือกทม.จะได้เป็นผู้บริหารแล้วผู้ค้าจะได้มีทิศทางและทางออกที่ชัดเจนว่าเราจะคุยยังไงราคาเท่าไหร่ตอนนี้ดูว่าใครก่อนครับนี่คือสิ่งที่เรียกร้องเพราะที่ผ่านมามีความสับสนครับความสับสนนี่มันเกิดขึ้นยังไงความสับสนคือทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการรถไฟหรือทางกทม.นึงครับเราไม่เถียงนะครับว่า2ฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ควรจะได้รับการบริหารแต่เราไม่ทราบว่าใครจะมาบริหารหน้าที่ของรัฐบาลคุณต้องเคลียร์ให้จบเร็วที่สุดครับครับไม่งั้นความสับสนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วทางตัวผู้ค้าเองคิดว่าถ้าไม่ใช่กทม.มาบริหารและการรถไฟมาบริหารนี่จะดีกว่ามั้ยผมตอบไม่ได้นะครับเพราะวันนี้เรามีข้อเรียกร้องอยู่6ข้อครับข้อเรียกร้อง6ข้อที่เราเคยได้กลับเรียนไปแล้วว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐครับ2ต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร3ราคา650ครับ4ต้องรักษาเอกลักษณ์5เราสามารถจะประกอบการค้าภายใน30ปีและข้อ6ต้องนำเอาระเบียบตลาดนัดเดิมมาใช้ทั้งหมดครับถ้าหน่วยงานไหนได้หัวข้อเราสามารถที่จะคุยกันได้ในจุดนี้ครับจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยกทม.เป็นผู้รับผิดชอบคือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยจตุจักรยังไม่เกิดก็คือย้ายจากสนามหลวงจะหาพื้นที่มาให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการต่อก็เลยมาหาที่สถานที่ก็คือจตุจักรใช่ครับตามมติครม.ครับใช่ครับถูกต้องและหลังจากนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของจตุจักรมันก็จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับใช่ครับตัวการรถไฟเพราะพูดง่ายๆว่าการรถไฟเนี่ยให้กทม.เป็นผู้บริหารจัดการแต่ทีนี้การรถไฟต้องการที่จะมาบริหารจัดการเองครับตัวกทม.เนี่ยก็ไม่ยอมครับในทางตามที่คุณสงวนคิดเนี่ยคิดว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยกทม.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดูแลบริหารจัดการต่อหรือไม่ตามความคิดก่อนของคุณสงวนก่อนคือตามความเห็นของผมนะครับครับตามมติครม.ครับให้รถไฟครับกับกทม.ช่วยกันให้ผู้ค้าที่ย้ายจากสามหลวงมาลงพื้นที่นี้ครับ
ซึ่งหลังจากนั้นแล้วกทมเป็นหน้าที่บริหารครับแต่กทมยังยึดมติครม.และกทมก็บอกว่ารถไฟไม่สามารถบริหารได้เนื่องจากขัดพระราชบัญญัติบริหารรถไฟถูกต้องครับนะฮะในส่วนของผมเองนะฮะจนถึงวันนี้นะครับผมบอกตรงเลยว่ากทมควรจะบริหารไหมในสายตาของคนที่อยู่กับใครคนหนึ่งมานานอย่างสามีภรรยาเนี่ยฮะถ้าอยู่ด้วยกันมานานอ่ะความคุ้นเคยมันมีอยู่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าการรถไฟเข้ามาแล้วเขาจะมีสิ่งดีๆอะไรให้เราหรือเปล่าถ้าถามผมหน้าตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ท่านถามว่าอะไรนะฮะโทษคือว่าการกทมเข้ามาดูแลบริหารจัดการและการรถไฟถ้าเกิดเข้ามาบริหารจัดการดูแลแทนกทมแล้วเนี่ยเขาอาจจะขึ้นค่าเช่าเพราะว่าต้องการจากปีละเจ็ประมาณ40กว่าล้านบาทเป็น400กว่าล้านบาทเพราะนั้นการเป็นการต้องการที่จะผลักภาระค่าเช่าเนี่ยให้กับผู้ประกอบการอ๋อครับครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยมันจะดีกว่ากทมหรือไม่อย่างไรผมไม่แน่ใจฮะเนื่องจากว่ากทมตามที่ได้เอ่ยอ้างมานะฮะว่าเขามีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องอะไรสารพัดนะฮะที่กทมเขามีศักยภาพอยู่แต่เนื่องจากการรถไฟต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมารองรับ8ฝ่ายเพื่อมารองรับในจุดนี้ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเพราะที่ผ่านมาตามที่เราได้เคยยินตามหนังสือพิมพ์นะฮะว่ารถไฟเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฮะแล้วสิ่งต่างที่ผ่านมาถึงวันนี้นะฮะเขามีความขาดทุนครับประเด็นที่ผมอยากจะบอกเลยว่าเราไม่ได้มาบอกว่าเราไม่ต้องการรถไฟเข้าบริหารแต่เราอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าวันนี้ทำไมคุณมองว่าจุดจักรเนี่ยคือแหล่งที่คุณจะต้องเอาเงินไปโปะการขาดทุนคุณครับทำไมคุณไม่มองดูว่าทั้งสองฝ่ายทำไมคุณไม่มาช่วยกันหาทางออกให้ผู้ค้าอยู่ได้แทนที่คุณจะมาแย่งกันทั้งสองฝ่ายผมไม่อยากจะพูดว่าคุณแย่งกันนะแต่ภาพที่ออกตอนนี้มันคือการแย่งกันครับแล้วโยนทุกอย่างให้ผู้ค้ารับบาปตัวนี้นี่คือสิ่งที่ผมต่อต้านทำไมนะครับรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะท่านไม่มาแก้ไขสักทีเงินรัฐบาลมีไหมเอาสักก้อนมาโปะชดเชยได้ไหมให้การรถไฟไปเลยแล้วอนุรักษ์ตราโนจักรอยู่เหมือนเดิมให้ผู้ค้าอยู่ได้แทนที่จะมาบอกว่าฝ่ายหนึ่งมายื่นว่าคุณต้องจ่ายราคานี้ครับไม่ถูกต้องครับนี่คือความเห็นของผู้ค้าคนหนึ่งที่อยู่มาเกือบ30ปีที่พัฒนาตราโนจักรมาเป็นถึงทุกวันนี้นะครับครับแล้วคุณมาบอกว่าแผ่นดินนี้มันดีมันต้องได้เงินมากกว่านี้ผมไม่เห็นด้วยครับผู้ค้าว่าไงครับก็ผมอยากจะให้2หน่วยงานมาเจรจากันดีๆเพราะว่ายังมีเวลาครับผมยังไงครับเจรจาก็คือจะกทมก็บอกว่าเขาต้องการเพิ่มพื้นที่ตามมติกทมยังไม่หมดเวลาเพราะว่าวันที่1ถึงจะหมดสัญญาครับผมครับครับก็อยากจะให้ภาครัฐ2หน่วยงานนี้อย่าให้มาคุยกันตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังมีเวลาอยู่ครับเพราะว่ามติกทมก็วันที่27วันอังคารนี้อยากจะให้ทั้ง2หน่วยงานมาคุยกันฮะอย่าให้ผู้ค้าเหลือรอนะครับจอร์นว่าไงครับอ๋อผมนะครับในขณะที่ผมเป็นผู้ค้าครับผมบอกได้ตามตรงเลยว่าคือที่รถไฟเก็บ420ล้านเนี่ยคือมันไม่ถูกคือไม่ถูกตรงที่ว่าเมื่อก่อนดั้งเดิมแล้วนะครับเราย้ายจากสนามหลวงมาเนี่ยครับเราเสียคือการเช่าพื้นที่และการหาพื้นที่ให้กทมดูแลเขาเริ่มมาครั้งแรกเลยตารางเมตรละ16บาทต่อปีครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาได้จนถึงณปัจจุบันเนี้ยตารางเมตรละ222บาทต่อปีครับแล้วพี่คิดไหมว่าอีก 3-4 วันข้างหน้าน่ะมันจะเป็นตารางเมตรละ 3,825 บาทต่อปีพี่ว่าคิดว่าแพงไหมครับแพงครับแต่ตรงนั้นนี่เป็นใจกลางเมืองเลยเพราะว่ามันจะมีผมพูดตรงๆว่ามันจะมีการขนส่งที่ถ้าก่อสร้างเสร็จเนี่ยมันจะเป็นแหล่งยุทธศาสตร์เป็นแหล่งทำเลหากินที่แบบมหาศาลเลยเพราะถ้าเกิดชุมชนรถไฟบางซื่อเสร็จมันจะมีทั้งรถไฟฟ้านะครับมีทั้งชุมชนต่างๆตลาดนัดจตุจักรมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันอยู่ที่มุมมองครับครับมองในแง่ไหนมองในแง่ของการพาณิชย์หรือมองในแง่ของอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือช่วยคนยากจนคนกลุ่มใหญ่ให้อยู่ได้อย่าลืมนะครับตลาดจักรวันนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่กระจายไปทั่วโลกสิ่งที่กระจายได้เพราะอะไรนะฮะมันเป็นตลาดนัดรู้จักแห่งเดียวนะฮะที่คนยังต้องแอดเวนเจอร์กันอยู่ยังต้องทนความร้อนยังต้องทนความหลากหลายมีที่เดียวฮะและไอ้หนังสืออยู่เล่มนึงนะฮะเป็นหนังสือ1ใน1,000สถานที่ที่คุณต้องไปก่อนที่คุณจะเสียชีวิตเขาบอกไว้ว่า
ในประเทศไทยมีอยู่3ที่ครับจตุจักรคือที่1ในโลกครับที่ยังคงความเป็นตลาดจตุจักรที่น่าไปที่สุดก่อนที่คุณจะตายคุณต้องไปที่นี่ก่อนประเทศไทยคือจุดนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเพราะมันเป็นตลาดนัดเดิมๆที่มีมาอยู่ถ้าวันนี้เรามองการพาณิชย์ใช่มันมีคุ้มครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมันคุ้มครับผมนี่คือมุมมองครับยังไงมันคุ้มยังไงครับยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนี่นะครับคือวันนี้เราต้องมามองซึ่งใหม่นะครับว่าถ้าคุณจะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเนี่ยครับจตุจักรนั่นเป็นจุดหนึ่งที่คุณดึงดูดได้แต่ถ้าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าราคาถ้าเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือการเปลี่ยนรูปแบบเป็นพาซ่าไปแล้วนะครับไม่ใช่จตุจักรแล้วนะครับครับแล้ววันนั้นนะครับเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนผมถามเลยว่าอย่างถ้าพิธีกรล่ะท่านเคยไปจตุจักรใช่ไหมฮะเคยครับจตุจักรมันต่างกับห้างตรงไหนครับมันมีของแบกระดินมีของหลากหลายใช่ครับมันได้บรรยากาศแบบบ้านบรรยากาศแบบบ้านนี่นะครับคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาท่องเที่ยวที่สุดและผมก็อยู่มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กครับผมก็อยู่ในจุดนี้นี่นะฮะคือเสน่ห์ของมันถ้าวันนี้เรายอมให้ราคาขึ้นมันคือการเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารรวมทั้งการสร้างเป็นพาซ่าแล้ววันนั้นนะรูปแบบของตลาดนัดจะอยู่ที่ไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราออกมาคัดค้านเต็มที่แต่คนที่นักธุรกิจก็ไม่ได้มองแบบคุณสงวนนะถูกต้องครับนักธุรกิจไม่มองครับเพราะเขามองในเรื่องของเงินเป็นหลักถูกแต่เขาไม่ได้มองเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลักแล้ววิธีเนี้ยฮะใครที่จะต้องมาดำเนินการฮะใครเป็นคนการที่ต้องมาจัดการสักทีเรื่องนี้คุณจะปล่อยให้เรื่องนี้มันไม่คลากระสังไม่สิ้นสุดนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าท่านนายกท่านต้องลงมาจัดการสักทีอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นนักพูดหยดเดียวนะฮะเพราะตอนนี้ผมบอกตรงนะฮะปัญหาจากนักพูดหยดเดียวนะฮะมันจะกลายเป็นปัญหาที่วันที่2นี่นะฮะต่างโครงต่างยันแล้วนะฮะมีการข่มขู่อย่างเมื่อวานนี้ผู้ว่าออกมาพูดแล้วว่าไม่เชื่อว่าหน่วยงานรัฐไหนจะใช้อำนาจมาอ้างอิงครับเพราะว่าท่านสุขุมพันธ์หม่อมสุขุมพันธ์เองผู้ว่ากทมเองก็บอกว่ามีความชอบธรรมในการบริหารงานจัดการตลาดนัดจตุจักรต่อไปซึ่งตามรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา281ตามที่ตามข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสาธารณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้การบริหารจัดการหลักเนี่ยมันก็ต้องผ่านครับมติของครม.ใช่ครับถูกต้องเพราะนั้นมติครม.ก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนครับให้การรถไฟเข้ามาดูแลจัดการเนี่ยแน่นอนมันย่อมเกิดปัญหากันระหว่าง2หน่วยงานโอเคแต่ผู้ที่รับผลกระทบจริงๆจังๆก็คือผู้ค้าแน่นอนประชาชนด้วยครับครับประชาชนด้วยประชาชนด้วยแล้วมันจะเกี่ยวมันจะเท่าที่ผมมองเนี่ยครับโอเคนั่นเป็นหน่วยงานของการบริหารของทางราชการนะไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือการรถไฟนะฮะที่จะต้องตกลงกันแต่ทีนี้จะหาทางออกอย่างไรให้กับผู้ค้าเพราะถ้าเกิดการรถไฟเข้าไปดูแลบริหารจัดการเมื่อไหร่ครับแน่นอนว่าอย่างที่คุณจรว่าค่าเช่าครับมันจะขึ้นทีนี้มันเกิดผลกระทบโดยตรงครับจะทำยังไงครับถ้าเกิดค่าเช่ามันขึ้นคือในส่วนตัวจะปรับภาระยังไงจะทำอย่างไรจะแก้ไขยังไงในส่วนตัวของผมนะครับขอพูดโดยนามส่วนตัวดีกว่าคือบางครั้งนะฮะเราไม่สามารถจะตอบแทนทุกคนได้ในส่วนตัวของผมถ้าเขาจะขึ้นใช่ไหมครับถ้าเขาจะขึ้นจุดยืนของผู้ค้ามันมีอยู่นะครับแล้วมวลชนผู้ค้าในตลาดนอกจักก็มีอยู่ครับผมไม่เชื่อว่าใครในตลาดนอกจักจะยอมให้ใครมาขึ้นราคาโดยที่ตัวเองไม่ออกมาเรียกร้องเป็นไปไม่ได้ครับผมยืนหยัดว่าผมทำมวลชนในจังหวัดมานานพอสมควรพร้อมกับเพื่อนๆจุดยืนเราชัดเจนนะครับวันนี้ถ้าความไม่ชอบธรรมและไม่ความถูกต้องเกิดขึ้นเราต้องรวมมวลชนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องผมเชื่อว่ารัฐบาลของท่านนายกนะครับท่านคงเห็นใจในสิ่งนี้นะครับถามว่าวันนี้ท่านจะทำเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่ออนุรักษ์นะครับถามตรงนี้ดีกว่าถ้าท่านยังทำเพื่อการพาณิชย์ประชาชนในจังหวัดรวมทั้งผู้ค้าต้องลุกฮือขึ้นมาแน่นะครับแล้ววันนั้นนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องชมกันต่อไปติดตามกันต่อไปเมื่อกี้คุณจอนพูดมีประเด็นนิดนึงในเรื่องของค่าเช่าจากไม่กี่บาทจากตารางเมตรละ16บาทครับขึ้นมาเป็น32บาทครับขึ้นมาเป็น64บาทครับแล้วก็หยุดพักนึงแล้วขึ้นมาเป็น191บาทครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น222บาทปัจจุบันนี้222บาทปัจจุบัน222บาทครับแล้วที่คุณสงวนพูดบอกว่านะครับจะจ่ายได้ในราคา650บาทต่อแผงต่อเดือนครับแต่คิดออกมาแล้วเป็นออกมาแล้วคือเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่จะต้องส่วนตรงนี้นะครับจะได้ทั้งหมด66ล้านต่อปีครับแต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิง
ื่อกี้บอกว่าจะเป็น 3,000 กว่าล้านไอ้ 3,000 กว่าบาท 3,825 บาทต่อปีต่อตารางเมตรต่อปีเพราะอะไรครับเพราะพื้นที่ในสวนจตุจักรมี 19,800 ตารางเมตรในพื้นที่68ไร่ครับที่รถไฟเขายิงขึ้นมา420ล้านบาทใช่พี่ลองเอา 19,800 หารครับออกมาจะเป็นตารางเมตรละ 3,825 บาทพอดีซึ่งอ้างอิงกับอตก.ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้เคียงกันซึ่งอตก.เนี่ยเขาจะเสียค่าเช่าอยู่ประมาณสัก700กว่าบาท719บาทครับต่อตารางเมตรต่อปีเหมือนกันครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านพรเทพพูดครับเขายิงที่ว่าคือกทมให้ได้แค่79ล้านครับแต่79ล้านออกมาเป็นตารางเมตรละ700 719บาทต่อตารางเมตรต่อปีครับแต่นี้รถไฟมายิงขึ้นถึง420ล้านเท่ากับตารางเมตรละ 3,825 บาทต่อปีพี่ว่าแพงนะต่างมากครับใช่เพราะว่าเราอยู่ต่ำก็อยู่สูงเลยครับครับเพราะว่าเดือนหนึ่งจตุจักรนะแค่8วันนะครับ8วันแล้วก็อตก.ก็ขายได้ทุกวันครับครับผมมันต่างกันนะครับผมคุณสมุนมองเป็นเกมการเมืองไหมเพราะว่าเผื่อไทยดูคมนาคมดูการรถไฟอยู่แล้วกทม.ก็ดูแลโดยอาจารย์หม่อมสุขพันธ์เป็นประชาธิปัตย์คนละฝั่งประเด็นนี้จริงๆมันตอบยากนะถามว่าการเมืองหรือเปล่าคือถ้าเรามองในสายตาของประชาชนที่ติดตามเนี่ยมันก็คงเป็นประมาณนั้นครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะปีหน้าเลือกตั้งผู้ว่าครับทุกครั้งที่ผ่านมาผู้ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลตลาดรู้จักไม่รู้นะฮะผมเคยได้ยินมาว่าเนี่ยคือสิทธิ์แย่งชิงผู้ว่าครับใครเข้ามาบริหารที่นี่โอกาสจะเป็นผู้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าที่นี่นะฮะมันเป็นแหล่งที่เอาสินค้ามาระบายเอาสิ่งที่พรรคจะได้เอาของมาระบายเป็นสิ่งที่เราจะได้เอามันเป็นเสรีภาพดีกว่านะฮะครับแหมพูดออกอากาศนี่ผมก็อยากจะพูดประเด็นมากมายนะเป็นไรครับพูดได้ครับคือเอาเป็นว่าในความรู้สึกส่วนตัวของผมครับนี่คือการเมืองนะครับเป็นการขัดผลประโยชน์กันระหว่าง2พรรคละถามว่าขัดกันมั้ยจริงๆมันก็ต้องขัดนะฮะณวันนี้มันต้องขัดกันอยู่แล้วล่ะฮะจะถามว่าไม่ขัดมันเป็นไม่ได้หรอฮะนี่คือการขัดชัดเจนถ้าคุณไม่ขัดจริงนะคุณก็ต้องหน่วยงานให้ไหนหน่วยงานหนึ่งไปรับไปไม่ใช่ว่ามาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของใครครับผมอยากจะฝากเรียนท่านพิธีกรเลยนะฮะฝากสื่อช่วยกระจายเลยนะฮะแผ่นดินตราดรู้จักนี่เป็นของประชาชนคนไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านพระราชทานที่ดินนี้ให้กับการรถไฟมาดูแลมาบริหารครับอย่าลืมนะฮะที่ดินนี้รัชกาลที่5ให้ทางรถไฟมาบริหารแล้วรถไฟก็ให้ทางกทม.มาดูแลแล้วผู้ค้าเข้ามาขายของดังนั้นแผ่นดินนี้เป็นของผู้ค้าประชาชนก็รถไฟจะเอาคืนนี่รถไฟจะเอาคืนมาบริหารจัดการเองใช่ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะแอนตี้รถไฟเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าเรามีจุดยืน6ข้อที่เราได้เรียกผู้ค้ามาประชุมกันแล้วเรียกประชุมกันแล้วประมาณเกือบพันคนและทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ยืนยันเป็นมติเอกฉันท์ให้นำ6ข้อนี้มาส่งให้ทางรัฐบาลนะครับเป็นเอกฉันท์เลยครับ6ข้อที่ได้กลับเรียนไปนะครับครับแต่ทีนี้ผมมองถึงการบริหารจัดการนะในเรื่องของกทม.เองก็ดีนะครับของการรถไฟก็ดีผมมองการรถไฟก่อนการรถไฟเนี่ยมีพื้นที่มากมายนะครับที่จะให้สัมปทานในการบริหารจัดการทีนี้ไอ้การรถไฟเนี่ยในการบริหารจัดการโดยตัวส่วนตัวของการรถไฟเองนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าจะไปได้สักกี่น้ำไปได้สักมากน้อยแค่ไหนครับผมนะครับในตัวของตัวรถการรถไฟเองนะฮะทีนี้ถ้าการรถไฟอยากจะมาบริหารตลาดนัดจตุจักรเนี่ยคิดว่าจะไปรอดไหมตามสายตาของผู้บริหารผู้พ่อค้าพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆนะครับคุณจอนก่อนเริ่มจากคุณจอนก่อนเช่นนะครับเช่นตัวอย่างคือนะตอนนี้ที่รถไฟบอกว่าที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดว่าจะเก็บนะครับจะเก็บในราคาที่ 3,500 ครับเพราะมีผู้ค้า2ท่านแต่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับแต่ได้ข่าวว่าคือมันผู้ที่ไปเสนอราคาตรงนั้นมี 2,800 กับ700คือ700นี่ค่าจัดการบริหารจัดการแล้ว 2,800 นี่คือเขาจะเก็บไปคือค่าที่ทีนี้รวมกันเป็น 3,500 ครับถามว่า 3,500 ต่อเดือนต่อแผงออกมาแล้วจะเป็นต่อ1ปีก็เท่ากับ3ล้าน369ล้านครับทีนี้คือเท่ากับ
จะเท่ากับเกือบ420ล้านที่รถไฟต้องการอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแต่ผมพวกผมใช้พื้นที่อยู่แค่ 44,000 กว่าตารางเมตรครับแต่ในพื้นที่ 109,800 ตารางเมตรผมใช้แค่นี้แล้วส่วน 60,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยคือตรงนี้คือส่วนที่เจ้าของที่และผู้แต่มาบริหารตรงนี้คือจะเก็บเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมครับครับทำไมไม่เอาตรงนี้มาคือสิ่งตรงนี้มันมีมากมายที่คือเขาอยากจะเข้ามาตรงนี้กันที่ผู้บริหารเขาอยากจะเข้ามากันมีเหตุผลไหมอะไรครับจะเข้ามาตรงนี้ทำไมผมก็ไม่ทราบเพราะผมเคยจ่ายอยู่ตรงนี้คือเฉลี่ยอยู่ที่450บาทต่อแผงต่อเดือนแต่ขายแค่8วันนะครับครับครับแล้วตอนนี้มาเพิ่มที่ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าจะขึ้นเป็น 3,500 ครับในตามข่าวนะครับผมไม่ทราบตามข่าวแล้วก็มีคนที่เสนอให้นะครับออกมาเป็น 3,500 เนี่ยคุณคิดว่าตกตารางได้เท่าไหร่แต่คิดผมใช้แค่พื้นที่40กว่าตารางเมตรและอีก60กว่าตารางเมตรเนี่ยแบ่งเป็น2โซนครับอันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าครับอันนี้คือโซนว่านเปล่าโซนว่านเปล่านี่มีอีกรายการที่เขาเก็บเกี่ยวคุณสมวนมองว่าการที่การรถไฟจะเข้ามาบริหารจัดการนี้จะสามารถบริหารจัดการแล้วจะให้ตลาดน้ำจตุจักรนี้ไปรอดไหมฮะหรือว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าจะมีวาระซ่อนอะไรเพิ่มขึ้นแหมผมก็เป็นผู้ค้าตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากจะออกความเห็นในเรื่องนี้ครับแต่เท่าที่ผ่านมานะฮะจากข่าวนะจากข่าวหลายครั้งหลายคราที่ทางรถไฟไปทำเองอะถ้าหากเรามองจากข่าวเนี่ยไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ครับนะครับและอย่างหน่วยงานที่มาซัพพอร์ตเนี่ยมันก็มีจำกัดต้องตั้งขึ้นมาใหม่ในส่วนของผู้ค้าเองนะครับเราก็มองดูว่าเนื่องจากว่ากทม.เนี่ยเขาสามารถจะบริหารได้ดีหลายๆอย่างแต่ณวันนี้นะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายก็คืออยากจะให้ลองมติครม.กมก.ดีกว่าแล้วจะชี้ชัดว่าใครจะได้มาเป็นผู้บริหารถ้าถามวันนี้ว่าอยากจะให้ใครนะกลับเรียนว่าคงตอบไม่ได้ครับสมมุติว่าการรถไฟเนี่ยให้สัมปทานบริษัทอื่นบริษัทลูกบริษัทอะไรต่างๆเข้ามาดูแลบริหารจัดการล่ะไม่ยอมครับครับเพราะผู้ค้าไม่ยอมเพราะเราต้องการคือเรามีมติของผู้ค้าไปแล้วนะครับจากการเรียกประชุม6ข้อ1ในข้อนั้นก็คือการที่ต้องให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลครับเคยเห็นคลองเตยมั้ยครับเคยเห็นตลาดนัดJJ มอ JJ บาซ่าที่มีเรื่องยิงกันตายเสียชีวิตครับผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับผมต้องการให้อยู่อย่างมีรูปแบบของหน่วยงานรัฐดูแลครับผมคือเป็นมติของผู้ค้าเลยว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมติผู้ค้าประมาณ 1,000 คนเกือบ 1,000 คนที่เรียกมาประชุมครับนะฮะแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้หน่วยงานรัฐแล้วคนส่วนใหญ่ในตลาดจักรนะฮะครับที่ผมไม่ได้เชิญมาประชุมเนื่องจากบางคนก็อาจจะมาได้มาไม่ได้เสียงส่วนใหญ่วันนี้เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับร้อยละเกือบ90รัฐทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่รัฐความคิดส่วนตัวการรถไฟตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามานะครับที่จะเข้ามาบริหารนะครับเพราะว่าบุคลากรต้องใช้บุคลากรมากฉะนั้นผมขอบอกว่าต้องใช้เวลาพอสมควรครับครับผมต้องใช้เวลาก็คือยังไม่อยากให้การรถไฟเข้ามาดูแลหรือแม้กระทั่งเอาท์ซอร์สก็คือให้บริมีบริษัทอื่นเข้ามารับสัมปทานแล้วดูแลบริหารจัดการคุณสมบูรณ์ก็ไม่ต้องการอย่างนั้นคุณจะกลายเป็นก็ไม่ต้องการนะครับครับบริษัทลูกไม่ต้องการนะครับผู้ค้าไม่ยอมรับครับอยากจะให้หน่วยรัฐรับอย่างเดียวหน่วยงานรัฐดีกว่านะใช่ครับหน่วยงานรัฐต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาแล้วก็เราไอ้ทุกบาททุกตังค์ที่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าจ่ายเนี่ยคืออยากจะเอาเงินเข้ารัฐไม่ใช่ว่าเอาเอกชนเข้ามาแล้วมากอบโกยกันที่ผ่านมามันเคยมีประเด็นครับในเรื่องของเงินที่เก็บไปแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้กันอดีตเคยมีมาครับอดีตเคยมีมาด้วยหน่วยงานของรัฐแต่ดังนั้นวันนี้นะฮะสิ่งที่เราเรียกร้องคืออยากจะให้มีการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบและเป็นระบบครับมากกว่าที่ผ่านมานะครับมากกว่าที่ผ่านมาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าทุกวันนี้นะครับเราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นผมรอมาเกือบ30ปีนะครับอยากจะเห็นสักทีว่าจะจัดอ่ะจะมีการบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาลมีความชัดเจนมีความเป็นธรรมให้ผู้ค้าอยู่ได้แล้วผู้ค้าไม่มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นวิถีทางออกที่แท้จริงของผู้ค้านะครับไม่มีใครรู้ดีกว่าผู้ค้านะนอกจากผู้ค้าด้วยกันเองนะครับเรื่องนี้ครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของตลาดนัดจตุจักรแล้วดูเหมือนว่าจะมีการขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการครอบครัวไทยรวมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติในหลวง84พรรษาแล้วก็มาวัดพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำนี้ก็ได้84ไร่พอดีแล้วก็เลยแบ่งเป็นแปลงๆนะฮะแล้วก็ได้เชิญชวนนะฮะองค์กรแต่ละครอบครัวก็มาร่วมกันปลูกไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำเราต้องช่วยกันท่านก็จะพยายามให้พวกเราเนี่ยจะทำไงจะรักษาสมดุลธรรมชาติได้ทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยก็คือทำเพื่อประชาชนไทยทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านเองเลยทุกอย่างที่ท่านเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยร่วมกันคนละไม้ละมือนะครับอย่าให้พระองค์ท่านเหนื่อยองค์เดียวนะครับเราต้องช่วยกันเหนื่อยเพื่อท่านบ้างองค์การหลวงเริ่มก่อตั้งปี2522ที่พื้นที่ของสถานีทวังคางก่อนโดยนำไม้ผลเมืองหนาวไปปลูกปรากฏว่าได้ผลดีองค์การหลวงคิดว่าต้องหาพื้นที่ขยายพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวเนี้ยเพื่อที่จะให้ชาวบ้านปลูกเพิ่มมากขึ้นสรุปแล้วคือมาเลือกพื้นที่ของที่บางด่านในปี2530พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิจัยพันธุ์พืชบางด่านองค์การหลวงหม่อมเจ้าพีเดชรัตนีได้ทูลขอพระราชทานนามใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าสถานีเกษตรหลวงบางด่านวัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องงานถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยงานผลิตแล้วก็เรื่องของการศึกษาดูงานผมอาจจะพูดได้ว่าเป็นที่สุดของชีวิตก็ได้ที่ทำงานโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการสมบูรณ์ทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราได้แรงบันดาลใจขนาดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชอิทธิพลเรื่องพระมหาชนกเป็นความเพียรครับขันติความอดทนนะครับถ้าตายแล้วจะหยุดสร้างในหลวงของเราก็ทรงดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ทรงมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาท่านมีครบพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนี้ก็มีครบในหลวงของเราท่านเหมือนพระพุทธเจ้าชีวิตที่เหลือจะไม่เป็นคนที่60แล้วปลดเกษียณแล้วนั่งอยู่เฉยๆทุกวันนี้ก็ออกแบบมาแล้วแก้แบบมาแล้ว4ปีเดี๋ยวจะต้องสร้างโมเดลอีก3ปีแล้วเริ่มรออีก3ปีเริ่มประกอบอีก3ปีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลสถานีโทรทัศน์ Blue Sky Channel ขอส่งความสุขปีใหม่ด้วยอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชมทุกท่านในรายการจานเด็ดต้านโรคชมทุกวันกินทุกวันอายุวันนะสุขะพละตลอดปี2555ครับกลับมาในช่วงที่2ครับก็ยังเป็นประเด็นร้อนนะครับในเรื่องของตลาดนัดจัดตุจักจากมือกทมสู่รฟทขณะนี้นะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับสสกรุงเทพนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับครับสวัสดีครับคุณอัธวิทย์ครับความเป็นไปเป็นมาในเรื่องของตลาดนัดจัดตุจักนะครับจากกทมจะเปลี่ยนมือจากกทมเป็นรฟทหรือการรถไฟเนี่ยคุณอัธวิทย์คิดยังไงครับก็จริงๆแล้วอยู่ในมือของกทมหรือการรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างถ้าไม่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีวาระท่อนเล่นนะครับจากทางรัฐบาลนะพูดตรงๆครับที่ต้องพูดอีกทีท้าความกันชนิดว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยกทมอีกปีละ14ล้านนะครับแล้วตอนในขณะที่จะขอขึ้น24เป็น420ครับแล้วก็สมองก็จะไกลเกลี่ยว่าจะขอค่าเช่า
ให้เท่ากันกับอัตราเทอร์ที่อตกฝั่งตรงข้ามอะครับที่สมมติเขาเช่าอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้อัตราเดียวกันก็อยู่มาตั้ง79ล้านทีนี้ปรากฏว่าการยอมครับขึ้นค่าเช่าครับซึ่งคุณธวิชเจอความแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะค่าเช่าจะขึ้นอย่างมหาศาลนะครับครับทีนี้เพราะเหตุใดคุณในทัศนคติของคุณอัธวิทย์เองคิดว่าเพราะเหตุใดฮะกทคมนาคมหรือรฟทเนี่ยจะอยากจะเข้ามาบริหารจัดการจตุจักรเองที่ผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเหตุปกติก็คือว่าผมเองเนี่ยได้เจอท่านผู้ว่าการรถไฟได้เจอทั้งทีมงานของการรถไฟเนี่ยซึ่งเขาก็ทำตามคำสั่งนะครับผมก็ถามตามตรงว่าเอาล่ะถ้าจะไม่ให้ถ้าจะบอกว่าค่าเช่าเป็น120จากกทม.ไม่งั้นไม่ให้เนี่ยก็แปลว่าปีหน้าเนี่ยถ้าการรถไฟทำเองจะต้องได้420ล้านหรือมากกว่านั้นคำถามคือมีโครงการและมาตรการรับหรือไม่คำตอบคือไม่มีครับเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากก็คือว่ายังรู้ว่าจะมาทำอะไรซึ่งไม่ตอบครับเรื่องนี้การรถไฟนิ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดที่ผมมาดูในเนื้อหาครับว่าปรากฏเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำตำรวจนะครับและก็ฐานเรือไปเขาเรียกว่าไปคุมพื้นที่เป็นพื้นที่ไว้ก่อนแล้วก็มีคุณนิสิตสุนทิพย์เนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยยืนปราศัยครับอยู่ที่ตลาดนัดซึ่งมันผิดปกติครับเพราะว่าคนที่ใช้ในการเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือคำสั่งโดยตรงอ่ะดูแล้วอาการแบบนี้นะครับจากคุณชัดคุณยติหลงแล้วก็มีคนหลายคนครับที่เขาเคยชินกับวงการพวกนี้เขาบอกว่าเป็นคนชุดเดียวกันครับกับที่ไล่ตลาดที่คลองเตยทีนี้มันก็น่าสนใจว่าใครเป็นนุชเบื้องหลังในการขอคืนตลาดนัดจตุจักรครับครับถ้าใครย้อนหลังไปดูตลาดนัดซันเดย์จำได้นะที่มีการฆ่ากันตายตรงตลาดนัดซันเดย์เนี่ยครับก็ใกล้เคียงกันเลยครับการแรกๆก็เรียกว่าการรถไฟจะเข้ามาทำเองผู้เช่าไปเช่าสมุดการรถไฟเขาเช่าไปเช่ามาครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาทำสัญญาครอบสัญญาการรถไฟอีกทีนึงครับแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การยิงกันฆ่ากันเกิดขึ้นตรงบริเวณตลาดซันเดย์ซึ่งก็กำลังกังวลใจว่าตลาดจตุจักรเนี่ยกำลังต้องดูกันให้ลึกแล้วว่าหมากนี้ใครอยู่เบื้องหลังครับแล้วคุณอัธวิทย์มันเป็นไปได้ยากครับที่ภาครัฐด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งปตท.หรือการรถไฟเนี่ยจะลงทุนไปถึงขนาดมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารแล้วก็มันเกินจากที่รัฐจะรับทำกันในกรณีปกติครับครับคุณอัธวิทย์มองยังไงครับในเรื่องของชุมทางบางซื่อถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยการรถไฟอาจจะให้สัมปทานสร้างเป็นศูนย์การค้าคอมเพล็กซ์ใหญ่คือจตุจักรปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นจตุจักรในปัจจุบันนี้จะกลายเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่คือที่ผมเรียนนะว่างานนี้เนี่ยมันน่าจะมีนักธุรกิจอยู่เบื้องหลังครับเพราะว่าลำพังการรถไฟเองเนี่ยจะต้องออกก็เรียกว่าออกไม้หนักเข้าทำการยึดทนายที่กทม.เสนอเลยค่าเช่าใหม่ในอัตราเดียวกับองค์การคังอตก.เนี่ยนะครับไม่ให้ก็คงต้องมีการคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถจะพูดออกอากาศได้มากกว่านี้นะครับเป็นเกมการเมืองไหมฮะแน่นอนครับครับแน่นอนครับเพิ่งต้องดูว่าใครอยู่เบื้องหลังครับผมเองมีความพยายามติดต่อคุณชัดผ่านครอบครัวคุณชัดไปคุณชัดคุณชัดที่หลงนะครับก็ไม่ได้รับการตอบอะไรใดๆกลับมาทั้งสิ้นซึ่งอย่างนั้นก็แปลว่านโยบายเขาต้องการจะเอาตลาดนัดคืนคำถามคือว่าเราจะสูญเสียบรรยากาศเดิมๆนะครับไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความเนินหนาที่เดินในตลาดนะครับหลายคนอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแล้วครับถ้าใครเคยได้ไปเดินแล้วเจอมายากลที่เขาค่าสอนมายากลบาท2บาทที่เขาสอนกันในนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆจะได้เข้าไปขายของที่มันไม่แพงนักแต่ว่ามีฝีมือเนี่ยมันก็จะน้อยลงซึ่งวัฒนธรรมตลาดนัดจตุจักรซึ่งต่อมาจากสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยมันจะหมดนะครับมันจะกลายเป็นโมเดิร์นเทรดหมดเพราะงานนี้น่าจับตาว่าถ้ากระทรวงเอาไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเองนะครับได้มีการสอบถามการรถไฟเหมือนกันครับเชื่อไหมว่าอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีเนี่ยถ้ากทม.ไม่บริหารก็แปลว่าใครจะเก็บขยะไอ้รูปแบบข้างในในการดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆแผงค้าใครเป็นคนดูแลวันนี้การรถไฟยังไม่มีรูปแบบเลยครับครับซึ่งผมเสียใจนะถ้ารัฐบาลจะเดินด้วยวิธีการแบบนี้ผู้ค้าเองครับเขาก็พยายามที่จะไปติดต่อทางมหาดไทยซึ่ง
ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะดูแลแต่มันก็เป็นเพียงลมปากครับเพราะว่าสุดท้ายมันผู้ค้าก็ต้องออกอยู่ดีหรือไม่ค่าเช่าก็ต้องแพงขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนจะกระทบถึงนั่งผู้ค้าเองวัฒนธรรมในตลาดนัดและก็จะมาถึงตัวคนอย่างพวกเราที่เข้าไปซื้อของครับซึ่งผมก็ไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่จะต้องขึ้นค่าเช่าถึง420แค่การรถไฟได้ค่าเช่าในอัตราเดียวกับอตก.เนี่ยที่เขาให้อตก.เช่าอยู่ฝั่งนู้นผมว่าก็น่าจะเพียงพอครับครับคุณอัธวิทย์มองว่ามีพ่อค้าหรือนักธุรกิจที่จะคอยเข้ามาฮุบพูดกันง่ายๆผลประโยชน์ตรงนี้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนมีคำถามตั้งเยอะแยะครับการรถไฟเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนเคยผ่านตลาดน่าจะรู้จักท่านเลยจากซึ่งเป็นเขตพื้นที่ผมนะครับตรงกำแพงเพชรเนี่ยท่านขับเลยไปหน่อยนะครับกำลังจะข้ามคลองกระปาเนี่ยท่านเห็นไหมฝั่งขวามือเนี่ยตรงนั้นเป็นที่มหาศาลเลยครับของการรถไฟเหมือนกันคำถามคือทำไมการรถไฟไม่ทำอะไรกับตรงนั้นล่ะครับอยู่ห่างแต่แค่ตัวตลาดน่าจะรู้จักเนี่ยไม่เกิน600เมตรแต่ว่าต้องเอาตัวตลาดน่าจะรู้จักให้ได้นั่นก็มีทำไมอ่ะครับคำถามคือแปลกประหลาดมากสำหรับนโยบายแบบนี้ครับซึ่งผมว่าคุณชัดคุณธนิลกท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูแลเรื่องโดยตรงเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นแน่นอนแน่นอนครับครับผมคิดว่าเรื่องมีวาระซ่อนเร้นนะครับเป็นการเชื่อโดยประสุดใจของผมเลยครับครับเพราะว่าคนหลายคนที่เข้ามาไม่ถึงตำรวจทหารเองที่เข้ามาในการเพื่อง่ายคือจะไล่ที่ออกนะครับซึ่งดูอาการแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าชุดเดียวกันเลยครับกับของเตยครับเพราะฉะนั้นมันเดินคำบรรยายครับวิธีการผิดปกตินะเป็นปกติครับครับโอเคครับขอบคุณคุณอัธวิทย์แค่นี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าคงจะได้สนทนากันอีกนะครับคุณอัธวิทย์ครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับส.ส.กรุงเทพกลับมาที่คุณสงวนเมื่อกี้คุณอัธวิทย์พูดแล้วว่าทำไมไอ้พื้นที่ติดกันนะครับห่างไป600เมตรเนี่ยซึ่งการรถไฟถึงไม่อยากจะไปพัฒนาหรือไม่อยากจะไปปรับปรุงตรงนั้นแต่ต้องการที่จะมาเอาพื้นที่ในตลาดนัดถามคนในพื้นที่เลยมีอะไรนี่ไหมฮะในตลาดนัดมีอะไรดีกว่าตรงนั้นคือถ้าหากเรามองดูว่ามันดีกว่าครับทำไมดีกว่า มันก็คงจะเหมือนกับบ้านที่มันสร้างเสร็จแล้วมั้งครับมันมีความสวยงามไม่ต้องถมที่ไม่ต้องถมทางไม่ต้องมาบิ้วกันใหม่หรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคนรู้จักดีครับถามว่าวันนี้นะฮะอย่าลืมนะว่ารอบๆตลาดนัดจักรเนี่ยที่มีมันทุกวันนี้นะฮะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองนะต้องยอมรับว่าจตุรจักรเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอยู่ในตัวของมันครับอย่างตลาดนัดข้างเคียงใช้คำว่าตลาดนัดข้างเคียงดีกว่านะหลายๆตลาดนะฮะครับเจริญเติบโตได้เพราะตลาดจตุรจักรถามว่าแล้วอย่างนี้นะฮะคุณจะเอาที่อื่นมาทำให้เหมือนจตุรจักรนะฮะแม้แต่ตลาดตรงข้ามนะฮะที่กำลังก่อสร้างอยู่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเหมือนจตุรจักรหรือเปล่าครับจตุรจักรมันคือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยมันคือรูปแบบของตลาดนัดดังนั้นผมก็มั่นใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาง่ายเท่ากับการที่จะมาทำตรงนี้โดยทันทีคือไม่ต้องทำอะไรแล้วไงครับชื่อของมันบอกแล้วว่าคือจตุจักรง่ายที่คุณจะเข้ามาทำอะไรทุกอย่างแค่คุณเอากระเป๋าเข้ามาคุณก็เข้ามาทันอยู่ได้แล้วครับนั่นแหละครับคุณจอนครับเมื่อกี้คุณอัธวิทย์พูดถึงในเรื่องของวาระซ่อนเร้นวาระซ่อนเร้นหมายถึงมีความไม่ชอบมาพากลล่ะที่จะเอาจตุจักรเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปว่าบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยทำไมไม่สนใจมาสนใจจตุจักรอาจจะมีพ่อค้านักธุรกิจใหญ่โตต้องการที่จะมาพัฒนาตรงนั้นให้กลายเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่โตมโหฬารในอนาคตเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าชุมทางบางซื่อเสร็จการรถไฟการขนส่งอะไรต่างๆเลยคนเลยเยอะแยะต้องการจะเป็นตรงนั้นเป็นคอมเพล็กซ์คิดยังไงครับในส่วนตัวผมเองนะครับคิดว่าคือลักษณะตอนนี้คือจตุจักรเนี่ยคือเส้นทุกเส้นทางไม่ว่าทางบกใต้ดินบนอากาศมันก็เป็นศูนย์รวมของขนส่งมวลชนอยู่แล้วแล้วทีนี้ไอ้ตลาดนัดจตุจักรตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดไม่มีตลาดนัดจตุจักรเนี่ยไอ้ขนส่งมวลชนจะมาไหมครับถ้าเกิดไม่มีตลาดนัดจตุจักรเนี่ยย้ายไปที่อื่นเนี่ยขนส่งมวลชนนี้จะไม่มาทั้งใต้ดินบนบกอากาศไม่มาหมดครับแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดมันมาแล้วทีนี้จะย้ายพ่อค้าแม่ค้าจะไปอยู่ตรงไหนอีกถ้าเกิดคุณจะมาทำคอมเพล็กซ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็เอาพ่อค้ามาอยู่ตรงนั้นเลยในคอมเพล็กซ์แล้วค่าเช่ามันเท่าไหร่ล่ะครับครับตอนนี้ผมเสียอยู่ที่ตารางเมตรละ222บาทแล้วอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนี่4วันข้างหน้าจะเป็นตารางเมตรละ 3,825 แล้วถามว่ามันแพงไหมถามพ่อแม่พี่น้องเลยว่าแพงไหมเพราะว่าการเช่าพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้เช่า
ติดตัวอาคารครับเพราะตอนนี้เขาตีราคาคือว่าตัวอาคารนี่เราทำเสร็จหมดแล้วเพราะโดยพ่อค้าแม่ค้าไฟเฟยต่างๆที่เราขอเข้ามาเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าจ่ายเองหมดครับกทมไม่ได้สร้างให้เราเลยครับกระทั่งตึกของกองอำนวยการตลาดนัดก็เป็นเงินของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้บริหารกทมต่างๆก็ดึงธนาคารต่างๆก็เข้ามาให้บริการกับลูกค้าและประชาชนแล้วก็แม่ค้าด้วยตลอดแต่นี่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาดึงตรงนี้ไปทำคอมเพล็กซ์ขึ้นมาเนี่ยคือผมถามกลับไปว่าเขาคิดอะไรอยู่ตรงนั้นคุณสุขเกษมครับต้องการคอมเพล็กซ์ใช่ไหมตรงนั้นก็ผมยืนยันแน่นอนว่า ไม่เอาไม่อยากได้ครับครับอยากจะให้อยู่แบบเดิมๆครับครับผมเมื่อกี้คุณสงวนพูดถึงเรื่องของการที่เอกชนเข้ามาเมื่อกี้เห็นทางท่านสสอัธวิทย์พูดถึงจะมีกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆกลับมามันเหมือนกับที่ตลาดนัดที่ตลาดคลองเตยนะครับเมื่อกี้คุณสงวนได้พูดถึงการที่การเปรียบเทียบระหว่างการบริหารจัดการดูแลระหว่างเอกชนกับของรัฐทำไมมีการเปรียบเทียบเป็นยังไงครับเปรียบเทียบให้ดูสักนิดนึงทำไมถึงไม่อยากได้เอกชนจริงๆแล้วเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยความเชื่อมั่นความเชื่อถือการที่จะมีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตผมว่าหน่วยงานรัฐมีศักยภาพมากกว่าแล้วอย่าลืมนะครับต่างจากเนี่ยฮะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะมันต้องมีหน่วยงานต่างๆครับอย่างเช่นมีหน่วยงานตำรวจมีหน่วยงานทหารมีหน่วยงานต่างๆซึ่งมันต้องมาเอื้อในตลาดหุ้นจักรเราเห็นภาพของตลาดหุ้นจักรเนี่ยแค่ด้านเดียวแต่เคยมองดูวันจันทร์อังคารไหมว่าจะต้องมีการมาทำความสะอาดจะต้องมีการมาบำรุงว่าต้องมีการมาดูแลจะต้องมีการสวยส่งหน่วยทหารเข้ามาดูแลตำรวจเข้ามาดูแลหน่วยงานต่างๆการโยธาทุกสิ่งทุกอย่างการไฟฟ้าการประปามันมีทุกสิ่งทุกอย่างเอกชนกับรัฐบาลนะฮะหรือที่เรียกว่าหน่วยงานราชการครับหน่วยงานไหนที่จะมีคอนเนคชั่นได้มากกว่ากันเราเป็นผู้อยู่เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราในแง่ของการเป็นอยู่ที่แท้จริงถ้าเป็นเอกชนเข้ามานะฮะสมมติว่าวันนี้เกิดมีการเอาเปรียบกันอย่างท่านพิธีกรเนี่ยท่านเป็นเจ้าของใช่ไหมท่านเป็นเอกชนน่ะครับคุณสงวนผมให้คุณเช่าราคานี้ถ้าคุณไม่อยู่คุณออกไปผมไม่ฟ้องกับใครใช่ไหมฟ้องไม่ได้เพราะมันเป็นเอกชนแต่ถ้าเป็นรัฐบาลล่ะฮะถ้าคุณทำไม่ถูกต้องผมยื่นฟ้องได้คือมันมีความยุติธรรมมากกว่ากันแต่ถ้าเป็นเอกชนเขาก็มีสัญญาไม่ใช่นะสัญญาการเช่าแต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ครับผมเห็นมาเยอะแล้วฮะพูดง่ายตลาดเอกชนพูดง่ายเอาเปรียบเอาเปรียบค่ะเอาเปรียบลูกค้ามากกว่านะครับแต่รัฐบาลนี่ราชการเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ด้วยความเป็นธรรมมากกว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งเรามองดูแล้วว่าวันนี้หน่วยงานที่เป็นราชการนะฮะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและมั่นใจมากกว่ามากกว่าเอกชนครับดูอย่างอตก.ครับเอามาเปรียบเทียบด้วยยังไงนะฮะแล้วก็จตุจักรเองซึ่งกทม.ก็ได้รับโอเคได้รับช่วงมาครับบริหารจัดการครับทางผู้ค้าเองก็ยังยืนกรานว่าถ้ากทม.ยังบริหารจัดการจตุจักรยังโอเคอยู่ในปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่ากทมทำให้เรามั่นใจนะผมไม่ได้พูดคำนั้นนะแต่ว่าพูดว่าผู้ค้าวันนี้เรียกร้องให้หน่วยงานราชการนะครับ okay. เข้ามาดูแลครับนะครับไม่ได้บอกกทมถ้าเป็นรถไฟแล้วดูแลได้เหมือนกันถ้ารถไฟเพียงแต่ว่ามันติดขัดตรงนี้ว่ารถไฟเขามีพรบเขาอยู่เขาห้ามให้เขาทำโอเคนี่เป็นประเด็นใช่นั่นครับนั่นแหละครับประเด็นสำคัญครับก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะสรุปอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะว่าถึงแม้กทมเองกทมเนี่ยเขาบริหารจัดการได้เองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช่ไหมฮะค่าเช่านะครับการดูแลรักษาความสะอาดความสงบเรียบร้อยมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะที่เขามาดูแลนะครับที่ผมเคยเห็นที่อะไรนะที่มีขี่รถเซเว่นเซเว่นนะครับต่างๆเหล่านั้นน่ะทำให้ผู้ค้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันไม่ถึงกับเป็นการแปลกแยกกันระหว่างเจ้าของลูกจ้างนายจ้างพูดกันง่ายจริงๆนะฮะในความคิดเห็นของผมนี่นะกทมดีมากเสียแต่ว่าผู้บริหารนะฮะบางครั้งนะฮะไม่มีหลักธรรมาภิบาลไม่มีคำว่าการมีส่วนร่วมการบริหารในตลาดจักรนะฮะจะดีมากเลยนะฮะถ้าไม่เอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวครับเราใช้การพณิชย์นำการบริหารอย่าใช้การเมืองนำการบริหารถ้าหากมีใครก็ตามที่ทำได้นะฮะผมจะถือว่าเป็นฮีโร่ของผู้ค้าเลยครับแนะนำมีถ้าจะมีคำแนะนำยังไงกับ
จ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลจตุจักรคือตอนนี้นะฮะผมก็แนะนำไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันใกล้งวดเข้ามาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆเลยนะฮะว่าวันนี้ต้องการเพียงแค่ที่ว่าให้ทางนายกเนี่ยออกมาชี้ชัดทันทีเลยว่าใครได้เข้ามาบริหารประเด็นนี้ก่อนเลยนะฮะครับเพราะวันนี้มันคุมเคือนะครับต่างคนต่างอ้างกรรมสิทธิ์คนหนึ่งก็บอกว่านี่คือที่ดินเขาอีกคนก็บอกว่าตามมติเขาต้องได้ครับแม้แต่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามติครม.จะชี้ชัดหรือว่าใครได้แต่สิ่งที่อยากจะวิงวอนผ่านท่านไปถึงนายกเลยนะครับโปรดลงมาช่วยสักทีนะฮะผมเรียกร้องมานานแล้วนะฮะนับแต่วันที่ท่านยิ่งลักษณ์เข้ามาหาสิ่งในสวนจักรแล้วนะครับครับช่วยกรุณาดำเนินการสักทีแต่วันนี้นะฮะผมไม่เห็นท่านออกมาทำอะไรเลยขอร้องนะครับจำได้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยื่นหนังสือให้ท่านวันที่ท่านเข้ามาหาสิ่งนะฮะคนนี้วันนี้เขาออกมาเรียกร้องให้ท่านมาจัดการก็ได้เคลียร์ให้มันจบสักทีผมจะได้ทำมาหากินอย่างเป็นปกติสุขสักทีเหนื่อยครับออกมาเรียกร้องเลยครับทุกวันนะครับไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะวันนี้ครับครับจอนครับครับ อะไรดีคำถามเนี้ยคำถามเดิมก็คือถ้าเกิดจะมีอะไรแนะนำผ่านทางรายการหรือจะเสนออะไรข้อคิดเห็นอะไรอ๋อก็ขอผ่านรายการก็คือขอให้ทางรัฐบาลนะครับขอให้ของขวัญดีกว่าขอให้ของขวัญพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ในราคาที่เป็นธรรมเท่านั้นเองครับไม่ใช่ว่าเราเสียอยู่222บาทขึ้นไปเป็น 3,825 บาทไม่ถูกต้องครับเพราะมันสูงเกินไปครับเราคือพ่อค้าแม่ค้านี่คือบอกได้เลยว่าคือใครมาปกครองเราก็ได้เราก็ทำตามเพราะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราอยากค้าขายไม่ใช่ว่าเราอยากจะออกมาต่อสู้ครับเราอยากค้าขายของเรานะครับขอให้เป็นธรรมเท่านั้นเองครับใครก็ได้ที่มาดูแลพวกเราคุณผมขอฝากท่านนายกยิ่งรักด้วยพรุ่งนี้ผมจะไปหาท่านคนนี้คนหนึ่งที่มอบหมายให้มอบดอกไม้มอบพวงมาลัยตอนที่ท่านไปหาเสียงที่ในตลาดหน้าจตุจักรขอฝากแค่นี้แหละครับก่อนจะจบรายการปัญหาเนี้ยทางคุณสงวนมองคิดว่ามันจะจบหรือมันจะลงเอยยังไงครับผมว่ายากจริงยังไงครับยากคือตอนนี้นะครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นรัฐบาลปัจจุบันอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นอดีตรัฐบาลผมยังเชื่อว่าทั้งคู่มีศักยภาพในการที่จะออกมาต่อกรในทั้งคู่ผมก็แค่คิดเพียงว่าวันนี้ถ้าทั้งสองท่านเห็นว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนที่ท่านอยากจะช่วยจริงๆนะครับยุตินะครับรีบหาทางออกนะครับเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่ผู้ค้าเห็นแก่ประเทศชาตินะครับวันนี้มันก็เหมือนกีฬาสีสมัยก่อนนะครับเร่งสักทีเร่งทำให้มันยุติสักทีแล้วพวกผมจะมีทางออกที่ชัดเจนพอใครได้แล้วขอเชิญผู้ค้าเข้าไปคุยกันว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ที่ยุติธรรมและผู้ค้าอยู่ได้จริงๆและมีการบริหารที่ถูกต้องและเป็นระบบระเบียบนั่นนะฮะคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นวันนี้ครับผมก็ไปทางออกคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงนะครับเพราะผู้ค้าเนี่ยยินดีอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทางผู้ค้าก็คือต้องการความชอบธรรมความโปร่งใสก็คือที่ดินต่างๆหรือค่าเช่าต่างๆเหมาะสมโดยราคาเป็นธรรมใช่ครับเป็นธรรมครับโดยอ้างอิงจากคือมีราคาที่ผมได้ออกแบบสำรวจในตลาดรู้จักนะฮะครับลงไปบนพื้นที่ประมาณ 2,000 ชุดแล้วตอบกลับมาประมาณ 1,000 ชุดครับประมาณโฮอะไรแบบนั้นแหละได้อยู่ราคาที่688บาทนะครับ688บาทแต่ว่าวันนี้เราเรียกร้องราคาประมาณ650บาทวันนี้นะฮะถึงคุณจะบริหารด้วยเงินราคานี้นะฮะคุณก็อยู่ได้มีกำไรครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเงินมหาศาลไปโปะให้คุณแก้ไขปัญหาการขาดทุนที่ผ่านมาหรอกครับเราผู้ค้านี่นะฮะค้าขายนะฮะไม่ใช่ว่าขายดีนะครับลองไปสำรวจไปเดินดูได้เลยฮะจะรู้จักวันนี้นะฮะมันถึงจุดที่เรียกว่าต่ำแล้วนะครับไม่ใช่ว่าขายดีนะครับแต่ถ้ามีระบบระเบียบการบริหารที่ดีนะฮะผมมั่นใจมันสามารถจะขึ้นมาได้แล้วถึงวันนั้นค่อยมาพูดกันว่าราคาต้องสูงนะแต่วันนี้ขอให้เห็นใจผู้ค้านะครับคือรัฐบาลเนี่ยเคยเข้าลงมาลงดูจริงๆจังๆไหมฮะกับผู้ค้าจริงๆจังๆไม่มีครับว่าสำรวจต่างๆว่าได้ค้าขายกันเป็นยังไงได้เงินทองมากน้อยแค่ไหนหรือกำไรผลกำไรมากน้อยแค่ไหนไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่มีครับแค่เดินผ่านๆไม่มีเดินผ่านๆไม่เคยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเลยว่าวันนี้ขายได้กำไรไม่อะไรไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับมีก็บางคนที่เคยเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันแล้วก็ถามเป็นไงบ้างไอ้โอเคแล้วก็บอกตามปกติพี่วันนี้ไม่ได้บางเจ้าบางซอยเนี่ยไม่เปิดบินด้วยมีอาจจะไม่ได้ขายครับครับครับมีแต่ว่าช่วงที่หาเสียงการเมืองแต่ละพรรค
ที่เข้าไปแต่ไม่เคยสอบถามว่าผู้ค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างขายดีไหมอะไรไหมอยู่ได้ไหมไม่มีฮะมีแต่ว่าเข้าไปหาเสียงเท่านั้นเองเวลาต้องการประชาชนนะอันนี้พูดตรงๆทุกพรรคเช่นกันเหมือนกันหมดคือในความคิดของผมเองนะคือผมไปเดินจตุจักรแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะฮะเคยไปเดินเนี่ยเห็นหลายร้านหลายที่เนี่ยโอ้ดูเหมือนจะขายดีนะดูเหมือนจะขายดีใช่เพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากคนเดินเยอะมากแต่ว่าคนอาจจะเดินแต่ไม่ได้ซื้อใช่ครับของมากมายนักใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่คนเข้าไปเดินแต่ไม่ได้ซื้อของเนี่ยผู้พ่อค้าก็ไม่ได้แน่นอนทีนี้พ่อค้าจะอยู่ได้ครับด้วยวิธีไหนเป็นปัญหาที่ตอบยากมากเลยจะอยู่ด้วยวิธีไหนยากไปหน่อยเพราะว่าทนอยู่ไงฮะทนอยู่ทราบไหมครับว่าผมเนี่ยมาขายปีแรกๆประมาณปี27 28 29เกือบ30เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเราอดทนที่อยู่ครับแต่เราทนมาถึงวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมจำได้เลยว่ามีร้านที่ขายของจากทางเพชรบุรีอ่ะเขามาขายปลาแห้งปลาย่างอะไรเงี้ยครับเขาขายไม่ได้เลยนะฮะติดต่อกันประมาณ2เดือนแต่เขายังทนอยู่นะฮะเพราะเขามองดูว่าอีกสักหน่อยคงขายได้จนถึงวันนี้แล้วเขาพอที่จะอยู่ได้แล้วแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะคุณขายได้คุณต้องให้ราคาสูงทำไมไม่มองย้อนกลับมาแล้วว่ากลัวจะถึงวันนี้นะฮะผู้ค้าต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างบุกเบิกสู้อะไรมาบ้างวันนี้คือสิ่งที่คนจะได้รับครับคนแก่บางคนที่เขาขายของนะฮะไอ้เรื่องปัญหาเรื่องการเช่าแผงนี่ผมไม่ปฏิเสธนะบางคนต้องมีการถามอยู่แล้วล่ะแต่ผมถามหน่อยถ้าคนแก่สักคนนะฮะเขามาขายไม่ไหวแล้วนะฮะมันต้องทำไหมเรื่องนี้บางทีผมอยากจะตอบว่าน่าจะให้ผลกำไรในชีวิตเขาบ้างให้เขาอยู่ได้นะครับเพราะแรกๆนะฮะมันอยู่ไม่ได้แต่ผู้ค้าทนอยู่ช่วยกันมาจนมีวันนี้นะฮะแล้วมาเจอวันที่ทั้งสองฝ่ายทำแบบนี้ครับผมไม่เห็นด้วยเลยคือที่คุณสมวนพูดอย่างนั้นทำให้ผมคิดถึงตอนที่เริ่มใหม่ๆของจตุจักรนะจากย้ายจากสนามหลวงเลยนะย้ายจากสนามหลวงมาบูเบอร์ที่จตุจักรผมไม่คิดเลยมีใครจะไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจตุจักรนี่มันไกลมากยังไม่มีการขนส่งที่มันดีถึงขนาดนี้เมื่อ20-30ปีที่แล้วนะใช่ครับจนปัจจุบันนี้มันโอเคเมืองมันขยายอะไรขยายดีขึ้นครับก็จะมีคนมาชุบมือเบิกไปละใช้คำว่าสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขาแล้วก็สิทธิ์ของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์นั้นกลับคืนมาแน่นอนฮะยังไงตราบใดที่พวกผมยังอยู่ในจตุจักรอยู่ผมคงไม่ยอมให้มีอำนาจอะไรมาอยู่เหนือความชอบธรรมของผู้ค้าครับผมไม่ยอมนั่นคือต้องบอกไปเลยบอกนิดนึงนะครับคือช่วงที่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้กำลังจะต่ำที่สุดในโลกเพราะว่าคือคนในแผงค้าเนี่ยเขาขายกันในแผงค้าได้คือเขาจะไม่มีคนเข้าไปข้างในแล้วครับเพราะว่าคือการปิดถนนคนเดินเนี่ยคือทำให้พ่อค้าขายตกลงมาตลอดตั้งแต่ปี46มาครับก่อนหน้าปี46ขึ้นมานี่ตลาดนัดจะเข้ากินเน็ตบุ๊กอยู่แล้วครับแต่แล้วก็หายไปเพราะเอาพารถออกไปแล้วพาคนเดินเข้ามาส่วนมากพี่ก็ไปเดินก็มีแต่คนเดินแต่ส่วนมากคนข้างในเขาขายกันบางคนเขาไม่รู้ว่าขายครับก็เดินก็เดินอยู่วนอยู่นะบอกโอ้โหคนเยอะคนเยอะแต่ไปดูข้างในถึงไม่มีคนครับโอเคนะครับเราก็นะครับจากตลาดนัดธรรมดาดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาซะแล้วครับหลังจากที่หลายๆฝ่ายพยายามที่จะเรียกร้องกรรมสิทธิ์ตรงนี้ที่มีผลประโยชน์มหาศาลหลักร้อยล้านพันล้านนะครับวันนี้เราก็ได้สนทนานะครับกับผู้ค้าโดยตรงนะครับคุณสงวนดำรงไทยคุณสุกเกษมวาเลาะและคุณจอร์เลิศไพบูลย์นะครับขอบคุณทั้ง3ท่านในนามการนี้นะครับขอบคุณครับอาสาประชาชนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ